การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลตระหนักถึงภัยคุกคามจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนและยกระดับเป็นวาระแห่งภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการสร้างความร่วมมือในหลายๆประเทศให้เกิดการร่วมมือและก็การตระหนักถึงภัยยาเสพติดเราก็ได้มีการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยจากสถิติการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลพบว่าการจับกุมผู้กระทำความผิดและของกลางเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลจึงจัดเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดในชั้นศาลปีนี้กว่า 3,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทเพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย